สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแถลงข่าวนะคะกับดร.น้องแล้วก็เวทีต้องบอกว่าเป็นเวทีรักโลกนะคะในการดูแลโลกมิตรเอิร์ธนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้ไงบ้างวันเป็นการเปิดรับสมัครปี2022ไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับจากท่านพี่ๆสื่อทุกท่านเลยนะคะทั้งเพจนางงามทั้งนอกเพจนางงามนะแล้วก็ทางด้านกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มานะคะท่านอธิบดีก็ให้เกียรติมาร่วมงานนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นองค์กรอิสระนะคะทั้งหนังสือพิมพ์นะคะ Green Life นะแล้วก็หลายๆท่านที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมก็ให้ความสำคัญดีใจมากที่ให้ความสำคัญกับผู้ที่เป็นทูตด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้องใบตองเนี่ยก็แม่ก็รู้สึกว่าเป็นไฟเตอร์ที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาก่อนเลยนะสำหรับด้านสิ่งแวดล้อมเพราะวันนี้ก็ไม่หยุดที่จะทำงานวันดีคืนดีเอ้าลูกอยู่ไหนลูกโอ้ไปสอนพระนะคะไปสอนพระเนนนะคะแล้วก็ไปออกพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็ดูแลปลูกฝังตั้งแต่เล็กจนโตเลยก็เป็นความภูมิใจที่ Miss Earth Thailand เนี่ยวันนี้ดูแขกก่อนแขกของแม่นี่ประดึงเครื่องประดับเลยคือมีความรู้สึกว่ายิ่งได้รับความสนใจเท่าไหร่แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ยิ่งได้รับมงเราก็แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วว่าวันนี้มงใหญ่ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วนะลูกนะก็ปีนี้ก็เป็นโค้ชเต็มที่เพื่อจะดูแลผลักดันให้รุ่นน้องได้มงกุฎ Miss Earth ใหญ่ของโลกใบนี้มาเป็นของขวัญให้คนไทยให้ได้เลยค่ะสำหรับปีนี้สาวๆนะคะต้องคอนเซปต์อะไรบ้างที่แบบต้องคว้ามิสเอิร์ธไทยแลนด์ให้ได้โอ้ยจริงๆแล้วนะก็สวยแล้วก็สวยด้วยความรักดีกว่าผู้หญิงเวลามีความรักจะสวยมากนะคะเวลารักอะไรสักอย่างหนึ่งตาเป็นประกายนะคะวันนี้เรารักนางงามใช่ไหมตาก็เป็นประกายเราเจอนางงามก็กรี๊ดกรี๊ดเวลานางงามรักโลกรักต้นหมากรักป้ายรักอากาศที่บริสุทธิ์นะรักหุ่นที่ดีเพราะว่าตัวเองต้องออกกำลังแล้วก็รักสุขภาพที่ดีเพราะตัวเองก็เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเหมือนกันแม่ก็มองว่าความรักจะทำให้เราสวยเพราะฉะนั้นความสวยเนี่ยแหละจะไปปลูกฝังทุกคนเลยเด็กๆเล็กๆผู้ใหญ่ทุกคนทุกเพศวัยให้มีความแบบใส่ใจจะสิ่งรอบข้างนิดนึงค่ะ give and take ค่ะได้เลยไปต้องบ้างมิสเตอร์ไทยแลนด์ปี2021นะคะอาจเรียนเชิญสาวๆมาประกวดในปีหน้านี้เลยก็อยากเรียนเชิญสาวๆทุกคนเลยนะคะที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราชาว Miss Earth Thailand ค่ะเพราะว่าพี่ตองเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะคะพร้อมที่จะปั้นให้คุณเป็น Miss Earth คนแรกและที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะนั่นคือที่แม่น้องบอกเลยว่าเราไม่ต้องการแค่นางงามธรรมดาแต่เราอยากได้นางงามที่มีใจในความรักรักโลกรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมรักทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของคุณและเรามาเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่านอกจาก Miss Earth ต้องการคุณแล้วโลกนี้ก็ต้องการคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทั้งสองมากค่ะบ๊ายบายBye.